รักถึงทางตันเปิดเจตอดีตคู่รักดาราคบกันนานแต่สุดท้ายไปไม่รอดแม้จะคบหาดูใจกันมานานหลายปีแต่เหล่าคู่รักดาราทั้งหลายนั้นก็ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ลงแบบน่าเสียดายซึ่งทำให้เหล่าแฟนๆนั้นใจหายกันไม่น้อยแต่งานนี้จะมีอดีตคู่รักดาราคู่ไหนกันบ้างมารับชมกันเลยค่ะคู่ที่1เวียและเบลล่าเป็นข่าวช็อกวงการชั่วข้ามคืนหลังจากที่มีข่าวออกมาว่าคู่รักต่างค่ายอย่างหนุ่มเวียและสาวเบลล่านั้นที่คบหากันมานานกว่า9ปีได้ยุติความสัมพันธ์ลงไปเป็นที่เรียบร้อยพร้อมลดสถานะลงมาเหลือเพียงความเป็นพี่น้องเท่านั้นซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ก็ยังไม่ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ก็ทำให้แฟนๆนั้นใจสลายกันไปตามๆกันแต่อย่างไรก็ต้องรอฟังจากปากของทั้งคู่และก็พร้อมที่จะเคารพการตัดสินใจของทั้งคู่ได้เช่นกันคู่ที่2ฟ้าและเฟิร์สมาถึงคู่บิวตี้บล็อกเกอร์สาวอย่างสาวฟ้าและนักร้องหนุ่มชื่อดังอย่างเฟิร์สสล็อตแมชชีนที่คบหาดูใจกันมานานกว่า7ปีจนถึงขนาดที่คิดถึงเรื่องแต่งงานกันไว้แต่หลังจากที่ลองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันกลับไม่ใช่อย่างที่คิดทั้งด้วยทัศนคติต่างๆและเป้าหมายในการใช้ชีวิตที่ไม่ไปในทิศทางเดียวกันทำให้เธอและนักร้องหนุ่มต้องเลิกรากันไปในที่สุดซึ่งทั้งคู่ก็ออกมายอมรับว่าเสียใจเป็นอย่างมากแต่อย่างไรก็ถือว่าได้ทำเต็มที่แล้วนั่นเองคู่ที่3แต้วและต้นกลายเป็นอีกคู่ที่ทำเอาหลายคนนั้นใจหายเมื่อทั้งคู่ออกมาประกาศเลิกรากันไปและเหลือเพียงความเป็นเพื่อนเท่านั้นหลังจากที่ทั้งคู่คบหากันมานานถึง14ปีโดยทั้งคู่ก็ให้เหตุผลของการเลิกรานี้ว่าจุดที่ทั้งคู่อยู่นั้นมันรู้สึกว่าเหมือนเป็นเพื่อนกันไปแล้วนั่นเองแต่ถึงแม้ว่าเส้นทางรักของทั้งคู่จะถึงทางตันแต่อย่างไรทั้งคู่ก็ยังหวังดีซึ่งกันและกันเสมอมาจนถึงตอนนี้เลยล่ะค่ะคู่ที่4แมทและแพททำเอาหลายคนนั้นตกใจอย่างมากเมื่อนางเอกสาวสวยอย่างแมทพิรณีได้ออกมายอมรับว่าเลิกรากับแฟนหนุ่มไฮโซอย่างแพททวีรัตน์หลังทั้งคู่คบหากันมานานกว่า 14-15 ปีซึ่งหนุ่มแพทคนนี้สาวแมทก็ได้คบมาตั้งแต่สมัยเรียนแถมยังเป็นรักครั้งแรกของเธออีกด้วยแต่อย่างไรตอนนี้เธอก็ได้เจอกับรักครั้งใหม่ที่ดีที่สุดแล้วล่ะค่ะคู่ที่5เต้ยและซาร่าทำเอาแฟนคลับเสียดายไปตามๆกันเมื่อความสัมพันธ์รักของคู่นี้ไปไม่รอดสำหรับเต้ยธโนทัยกับซาร่านรินทร์หลังจากคบหาดูใจกันมานานกว่า14ปีแถมยังมีการขอแต่งงานสุดโรแมนติกไปแล้วด้วยแต่รักของทั้งคู่ก็กลับถึงทางตันอีกรายเมื่อฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายขอเลิกราและก็ได้จบรัก14ปีลงไปในที่สุดคู่ที่6มาริโอและกุ๊บกิ๊บเป็นคู่รักมาราธอนอีก1คู่ที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆและคบหาดูใจกันมานานถึง9ปีแต่สุดท้ายก็ประกาศเลิกรากันไปแบบช็อกวงการโดยให้เหตุผลว่าความสัมพันธ์ไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้เพราะต่างคนก็ต่างอยากจะโฟกัสเรื่องงานแต่ไม่มีเรื่องของมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องและเมื่อเวลาผ่านไปตอนนี้ทั้งคู่ก็ได้เจอกับรักครั้งใหม่ของตัวเองแล้วล่ะค่ะคู่ที่7เพชรจ้าและนิวเคลียร์คู่รัก11ปีที่เริ่มต้นแต่งงานและสร้างครอบครัวด้วยกันไปแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ออกมาลดสถานะลงเหลือไว้เพียงความเป็นเพื่อนกันและเป็นพ่อและแม่ของน้องไทก้าเพียงเท่านั้นซึ่งตอนนั้นก็ถือได้ว่าเป็นคู่ที่ทำเอาช็อกวงการอย่างมากเพราะความรักของทั้งคู่กว่าจะเดินทางมาถึงจุดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยโดยทำให้หลายคนนั้นเสียดายเป็นอย่างมากแต่ก็พร้อมที่จะยอมรับการตัดสินใจของทั้งคู่ด้วยเช่นกัน